บอสชาตรีประกาศสเต็มมีสิทธิ์ลุ้นค่าตัว10ล้านหากคว้าแชมป์โลกเฉพาะการสำเร็จแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวนี้นะครับก็เช่นเคยฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี้ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับสแตมป์แฟร์แท็กมีสิทธิ์ลุ้นจ่อขึ้นเท่นนักกีฬาค่าตัว10ล้านบาทคนต่อไปหากคว้าแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการสำเร็จตามหลังรถถังกิจเมืองนนท์ก็ถือได้ว่าเป็นยุคทองของนักกีฬาการต่อสู้ชาวไทยนะครับเมื่อบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทองประกาศลั่นว่าสแตมป์แฟร์แท็กแชมป์วันเวิลด์กลางปีรุ่นอะตอมเวทหญิงจะเป็นคนต่อไปที่มีสิทธิ์ลุ้นค่าตัว10ล้านบาทหากเอาชนะฮามซอฮีคว้าแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการสำเร็จหลังจากได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่ารถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทจะเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับค่าตัวสูงถึง10ล้านบาทแล้วก็เริ่มจ่ายทันทีในไฟต่อไปของรถถังโดยบอสชาตรีนะครับก็ให้เหตุผลว่ารถถังเป็นนักมวยที่ชกได้ทั้งมันและก็สนุกอีกทั้งยังทุ่มเทเต็มร้อยยามอยู่บนสังเวียนพร้อมยังแสดงความเชื่อมั่นว่ารถถังจะขึ้นชั้นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจากนั้นนะครับบิ๊กบอสชาตรีก็ไม่ทิ้งช่วงให้ต้องรุนนานนะครับประกาศชื่อสแตมป์ตามมาติดๆสำหรับนักกีฬาชาวไทยคนต่อไปที่จะมีสิทธิ์ค่าตัวถึง10ล้านบาทผ่านไลฟ์สดทาง Facebook เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเงื่อนไขว่าสแตมป์จะต้องคว้าแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการมาครองได้สำเร็จก่อนโดยทางด้านคุณชาตรีนะครับก็ได้พูดว่าผมคิดว่าสเต็มอาจจะได้ค่าตัว10ล้านบาทเหมือนกับรถถังมีสิทธิ์มากๆวันที่2กันยายนสเต็มจะชิงแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการกับฮามซอฮีและถ้าเกิดสเต็มชนะก็จะมีสิทธิ์เป็นคนที่ได้รับเงินค่าตัวสูงที่สุดสำหรับนักกีฬา MMA ของไทยซึ่งสำหรับสเต็มนะครับก็เป็นนักสู้หญิงขวัญใจชาวไทยดีกรีอดีตแชมป์โลก2กติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยรุ่นอะตอมเวทแล้วก็ข้ามสายมาดีในเส้นทางการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA จนกระทั่งสามารถคว้าแชมป์วันเวิลด์กลางปีรุ่นอะตอมเวทหญิงแล้วก็ปัจจุบันก็รั้งอันดับ1ของเรนกิ้งรุ่นนี้โดยผลงานล่าสุดนะครับสเต็มก็สามารถเอาชนะน็อกอลิสแอนเดอร์สันขวัญใจชาวมากันถึงทินสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารั้งเก้าอี้เบอร์1ไว้ได้แล้วก็เนื่องจากแองเจล่าลีราชินีของรุ่นนี้ยังไม่พร้อมกลับมาทำหน้าที่แชมป์โลกสเต็มจึงได้คิวขึ้นชิงเข็มขัดรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการกับฮามซอฮีในศึกวันไฟไนท์14วันเสาร์ที่2กันยา66ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราก็นี่นะครับก็เป็นข่าวของสเต็มนะครับที่จ่อขึ้นที่จะได้รับค่าตัว10ล้านบาทตามรถถังจิตเมืองนนท์ไปอีกคนแต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องได้เป็นแชมป์เฉพาะการในรุ่นในได้เป็นแชมป์เฉพาะการในการต่อสู้กับฮามซอฮีนี้ซะก่อนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นักชกไทยของเรานะครับก็ถือได้ว่าเป็นปีทองอย่างที่เขาพูดจริงๆก่อนนักชกไทยเดี๋ยวนี้นะครับต่อยกีฬาต่อยการต่อสู้ก็ได้ค่าตัวหลัก10ล้านบาทแล้วรถถังของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ยังมีนักชกอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังจะตามขึ้นมาในอนาคตแต่ดูแล้วก็วันก็ถือได้ว่าเปลี่ยนโฉมวงการมวยไทยของเรานะครับแล้วก็การต่อสู้ต่างๆในประเทศไทยทำให้นักกีฬานะครับได้ค่าตัวอย่างสมน้ำสมเนื้อกันทีเดียวก็ถือได้ว่าทำให้กีฬาบ้านเรานะครับก็กลายไปเป็นอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนไทยก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวของนักสู้คนต่อไปนะครับที่จะได้ค่าตัว10ล้านบาทที่เป็นคนไทยด้วยเอามาฝากกันคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ